รุปผลการดำเนินการจัดงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2557องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2557เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2557โดยได้ประกอบพิธีสงฆ์ณห้องจัดเลี้ยงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเวลา 9:30 นพระเทพวิมลมุนีเจ้าอาวาสวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์และผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีโดยมีลำดับพิธีดังนี้ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยอนุศาสนาจารย์อาราธนาศีลประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลประธานในพิธีและคณะถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ประธานในพิธีจุดไฟเผารายชื่อทหารอาสาผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัยส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1บริเวณท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลามีหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาจำนวน42หน่วยและครอบครัวทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ร่วมพิธีจำนวน14ครอบครัวโดยมีลำดับพิธีดังนี้เวลา 14:40 นาทีเป็นการวางพวงมาลาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1และหน่วยงานต่างๆส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมที่มีกำลังรบตั้งแต่1กรมขึ้นไปผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศเวลา 15:10 นาทีเป็นการวางพวงมาลาของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและของเหล่าทัพเวลา 15:15 นาทีเป็นการวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสภาทหารผ่านศึกเวลา 15:20 นาทีผู้ร่วมพิธีตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เวลา 15:30 นาทีผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ